ครถามเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่บอกว่าบรรลุธรรมน่ะภาษาพุทธก็คือเข้าพระนิพพานนั่นแหละจะว่าเข้าพระนิพพานโอเคไหมลุงงอกบอกว่าเข้าไปอยู่ในกองพลังงานบริสุทธิ์เลยมันจะคนละภาษานิดหน่อยนะครับภาษาเก่ามันใช้มาเยอะแล้วไม่ไปถึงไหนกันเล่นภาษาใหม่ดีกว่าเกาะพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ครับเกาะคำนี้ให้อยู่เอาไว้นะครับเกาะไว้อยู่จะเข้าใจไม่เข้าใจก็เกาะภาษาไว้ก่อนนะครับเพราะภาษาผมจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจำหน่อย